ไประบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เราจะมีเหลืออะไรเลยผมจำได้ว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆผมก็เคยได้ยินพระดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานมากแล้วใช่แต่ก็ไม่มีใครทำใช่ก็มีทำอยู่บ้างผมว่ามันเป็นเรือนร้อยเป็นเรือนพันอันนี้มีสักร้อยคนพันคนย้อนกลับมาที่ตัวกิจกรรมของในส่วนที่อาจารย์กำลังทำอยู่ครับปัจจุบันดำเนินการไปถึงไหนยังไงบ้างครับก็งานของเราเราตั้ง2องค์กรองค์กรที่1คือมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติครับเราจะทำงานกับฐานการผลิตแท้จริงของคนไทยครับลูกหลานคนไทยทิ้งนาหมดแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองครับเราหวังว่าในเมืองจะมีงานจะมีชีวิตที่ดีกว่าแต่เราพบว่าทั้งโลกพอทิ้งท้องนาเข้ามาอยู่ในเมืองมันตกงานกันอยู่ในเมืองแต่ก็มาเดินขบวนมาเรียกร้องสิทธิกันอยู่ในเมืองแล้วท้องนาก็ล้างเหลือแต่คนแก่กันเด็กเล็กครับแล้วครอบครัวก็แตกสลายครับปัญหาเต็มหมดเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ทิ้งไว้กับยายบ้างหรือทิ้งไว้กับแม่เลี้ยงก็ต้องดิ้นรนทำมาถึงไม่มีเวลาดูแลเชื่อไหมเด็กเข้าโรงเรียน 30% พัฒนาต่อไม่ได้แรงกดดันทางจิตใจสมองไม่พัฒนาร่างกายก็ไม่ค่อยพัฒนาเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ดูแลลูก740,000กว่าคนต่อปีสูญเสียไป 200,000 กว่าคนพัฒนาต่อไม่ได้คุณเดาออกมาประเทศนี้อนาคตจะเป็นยังไงก็จะแย่ลงเรื่อยๆนี่คือผลพวงของมันมันไม่ใช่เฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่คนยากจนไปเรื่อยๆไม่ใช่ผมกระทบทางคุณภาพของประชากรเด็กเล็กที่กำลังคลอดออกมาแม่ที่ท้องนั้นยังเล็กแม่ไว้ใส่ติดยาเสพติดสารพัดปัญหามันตามมาจากระบบเศรษฐกิจแบบผิดพลาดอย่างนี้งั้นเราควรเริ่มต้นที่ตรงไหนเราเริ่มต้นจากฐานที่มั่นที่สุดของประเทศไทยคือดึงคนกลับไปอยู่ในที่มั่นของตัวเองผมจึงถอยกลับไปเป็นชนาตามอาชีพเขาแม่แล้วผมก็เริ่มตั้งศูนย์ฝึกตั้งชมรมแต่งกรรมธรรมชาติขึ้นก่อนแล้วตอนหลังก็มีเพื่อนผมมาระดมทุนมาเพื่อให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิจะเป็นมูลนิธิกิจกรรมนะครับทำงานอย่างเกษตรกรแล้วก็ทำโครงการเหมือน back to basic back to nature ก่อนถอยกลับมาสู่วิถีชีวิตกับธรรมชาติที่เป็นเบสิกอะง่ายๆก็เหมือนในกรณีก็เหมือนวิธีคิดทั่วไปคือถ้าพื้นฐานมันยังไม่ดีอะไรต่างๆมันก็เลวร้ายลงไปหมดเรื่อยๆคนทั้งประเทศ70ล้านกว่าแล้ว70กว่าล้านถ้าเรานับทุกเชื้อชาติที่มาอาศัยแผ่นดินนี้ครับ70กว่าล้านแล้วนะคน70กว่าล้านคนนี้ต้องมีกินทุกคนคือเงื่อนไขครับคุณจะทำไงแม้ไม่มีตังก็ต้องมีกินก็แปลว่าภาคการผลิตอาหารเราต้องสมบูรณ์ต้นทุนต่ำถึงขั้นแจกกันกินได้ทั้ง70ล้านครับซึ่งมันเป็นอารยธรรมเก่าของเราครับคนไทยไม่มีอดคุณแวะไปบ้านไหนเขาก็ต้อนรับหาข้าวให้กินนอนเดินทางห่อใส่น้ำใจแบบนี้มันหายไปไหนหมดเราจะทำตัวให้มั่งคั่งและมีน้ำใจมั่งคั่งด้วยจะไปชี้ให้คนอื่นทำไม่ได้ทำให้ดูก็ออกไปทำให้ดูแล้วใครมาถึงเรือนชาเราก็รับอย่าว่าแต่แวะมาถึงเรือนชากรุงเทพจมในเมื่อ5ปีที่แล้วเราก็ฝากมืออะไรในเฟซบุ๊กมาเลยใครเดือดร้อนไม่มีตังค์มากินฟรีอยู่ฟรีนอนฟรีรักษาฟรีแล้วก็ทำให้ดู2เดือน300กว่าคนก็อาศัยได้นี่ไงคือความมั่งคั่งในความหมายของเราในสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนออกมาท่านตรัสให้หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไปทั่วโลกเมื่อปี25 Our country is rich and strategic. There is any struggle in the world people want to get the country. And as always our struggle, we still stand here, we stand here for the good of the whole world. ก็เนี่ยเราจะยืนหยัดอยู่ที่นี่เพื่อคนทั้งโลกก็มาดิคนไทยเป็นชนเผ่าที่มีน้ำใจมากที่สุดในโลกในอดีตครับแล้วเป็นเมืองยิ้มดังไปทั้งโลกครับไปถึงเดินทางต้อนรับกินฟรีอยู่ฟรีเป็นโฮมสเตย์ที่ฟรีออฟชาร์จเป็นอันหนึ่งของโลกครับคุณไปยุโรปอเมริกาถึงมันขึ้นเบสแอนด์เบสฟาสต์เช้าส่งบินเก็บตังค์อ่ะถูกครับเราไม่ต้องขึ้นป้ายทุกคนก็รู้ครับเดินผ่านหน้าบ้านก็มีน้ำให้กินฟรีแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ยังพอเหลือแต่ว่าก็ทำลายไปเกือบหมดเพราะเราไม่เชื่อเรื่องทานเราไม่เชื่อเรื่องการให้เราไม่มั่งคั่งพอที่จะไปให้ผมพิสูจน์ให้ดูว่าเฮ้ยผมมั่งคั่งพอนะเลี้ยงคนเป็นพันคนสักสองเดือนฟรีเนี่ยผมมีปัญญาเลยนะก็ต้องทำความมั่งคั่งให้ดูมั่งคั่งไม่ใช่มีเงินนะ
มีอาหารใช่ไหมมียาครับมีของจำเป็นที่ได้อาศัยซุกหัวนอนเด็กพอตามอัตภาพใช่ไหมไม่พอมีญาติมีเพื่อนมีเครือข่ายพอที่จะดมเอาข้าวดมเอาผักดมอะไรมาเลี้ยงกันนะยามที่คนมาทุกข์ยากครับนี่คือวิถีที่มั่งคั่งของมึงอยากเห็นก็ทำให้ดูพอทำให้ดูก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์ฝึกนี่คือสเต็ปที่2เปิดเป็นศูนย์ฝึกคนไปสัก 400,000 หมดครับคนทำแล้วสำเร็จเขาก็เอาบ้านเขาเอาโรงเรียนของเขาเอาวัดของเขาเอาโรงแรมของเขาที่ฝึกขยายออกไปอีกบนแนวคิดของพระเจ้าแผ่นดินครับอันนี้คือเรื่องที่1ครับโรงที่ทำประธานนี่แหละครับส่วนที่2เราไปตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นกับมูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้วัตถุประสงค์จะทำงานกับมหาวิทยาลัยทำงานกับสถาบันการศึกษาทำงานกับนักวิชาการและจะแปลงเป็นนโยบายจะปรับเป็นนโยบายให้ได้อันนี้ก็ค่อยๆต่อแตะนี้ก็มีโรงเรียนเข้าร่วมมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากขึ้นแล้วก็เริ่มขยับขึ้นไปเป็นนโยบายมากขึ้นนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโอ้โหประกาศกันไปดูที่สภาเนี่ยแทบรัฐธรรมนูญก็เขียนไปแล้วกฎหมายท่านอยากว่าด้วยการปฏิรูปประเทศนี่12เรื่องเขียนไว้หมดเลยทิศทางของการเอาแนวคิดของพระองค์ท่านไปทำที่ท่านนายกประกาศเอาจริงเอาจังอันนี้ก็คือองค์กรที่2ที่เราทำเราพยายามสร้างเนี่ยแปลงปรัชญาเป็นทฤษฎีมันในก้าวขั้นอย่างเงี้ยทำงานวิชาการงานวิจัยร่วมมือกับมหาลัยทำอันนี้ก็เป็นงานที่สองซึ่งมันก็ค่อยๆแพร่ออกครับนี่คืองานที่ดำเนินงานตอนนี้ครับสิ่งที่คาดหวังคือผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะเหมือนกับทำเต็มกำลังนะครับส่วนผลมันจะออกไงก็เหมือนเรามีหน้าที่ปลูกผักปลูกมะม่วงปลูกผลไม้ไอ้หน้าที่ออกผลมันเป็นเรื่องของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่เราก็ทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้มากที่สุดแล้วก็ดูแลมันให้ดีที่สุดผลจะออกยังไงก็มันเป็นเรื่องที่เราคาดการได้ยากเป็นเรื่องอจินไตยครับผมเชื่อกฎแห่งกรรมถ้าเราทำกรรมดีมันผลมันออกดีแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะไปเอาผลทำให้ลูกหลานเราคิดว่าเราก่อนตายเราน่าจะทำให้เต็มกำลังก่อนตายเราก็จะได้พูดได้เต็มปากว่าเราทำสุดกำลังแล้วผลมันจะออกส่งมอบประเทศนี้ให้ลูกหลานยังไงก็เป็นเรื่องของมันที่คุณค่าในความที่เป็นตัวเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นคุณค่าในตัวเราแต่คิดว่าแล้วลูกหลานจะอยู่กันยังไงผมคิดว่านี่แหละสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนี่แหละมันคือทางออกครับก็ทำไม่เชื่อก็ลงมือทำทำผลจะออกยังไงก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าทำมาขนาดนี้เนี่ย20กว่าปีถ้านับจริงๆตั้งแต่ปี25ครับมันเกิน20กว่าปีเพราะเหตุผลคนเริ่มสนใจขึ้นคนเริ่มเอาไปทำบางคนที่มีที่ดินเพียง3ไร่เป็นหนี้เป็นสินต้องครอบครัวแตกทลายกันต่างคนต่างดิ้นรนออกไปหางานทำเอาตัวรอดเขาเริ่มจากแม่คนเดียวก่อนหันมาปรับเอาแนวคิดของพระองค์ทำทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ไปดูที่วัดมงคลไปดูที่เครือข่ายทำประยุกต์ไปเป็นโคกหนองนาโมเดลเสร็จแล้วก็พอขุดหนองขุดคลองปั้นคณาใหญ่ๆปั้นโคกก็มีต้นไม้บนโคกมีต้นไม้บนคณามีข้าวลดลงเหลือครึ่งเดียวคือไร่ครึ่งชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยจากเดิมนี่เป็นหนี้เป็นสินเดินไปในหมู่บ้านในย่านพี่น้องกลัวมากเลยกลัวไปยืมเงินพอเดี๋ยวนี้โอ้เดินไปเนี่ยวันนี้เอาแครไปแจกนี่เอาผักไปแจกนี่เอาปลาไปแจกนี่ไข่คนรักทั้งหมู่บ้านตัวเองก็มั่งคั่งขึ้นชัดเจนลูกก็ชวนลูกก็กลับมาอยู่บ้านพอเริ่มสร้างบ้านใหม่ก็เริ่มมีบ้านที่จริงแค่ไร่สองไร่ไอ้สามไร่แล้วพอปรับแล้วเหลือนาแค่ไร่ครึ่งนอกนั้นเป็นคณาแบบโคแค่หากินบนคณาเนี่ยชีวิตก็มีเงินเหลือเก็บครับแล้วก็ผ่อนที่ได้สามีก็กลับมาช่วยครอบครัวก็กลับมาอบอุ่นนั่นคือความมั่งคั่งอยากฟังความในใจกับผู้ชายคนนี้ครับฝากถึงพระองค์ก็ผมก็ยังคิดว่าพระองค์ท่านยังอยู่กับเรานะเพียงแต่ว่าท่านไม่ต้องพึ่งร่างกายแบบนี้นะสปิริตจิตวิญญาณความรู้ที่ท่านสอนเอาไว้เนี่ยยังอยู่กับเรา
เราก็ไปด้วยทั่วทุกอนูนะถ้าร่างกายยังติดใช่ไหมจะไปก็ต้องรอรถก็ต้องไปด้วยความเร็วแต่เดี๋ยวนี้ความเร็วมันมหัศจรรย์มากเลยผมว่าท่านเสด็จไปประทับอยู่ในใจของคนทั้ง70กว่าล้านคนในประเทศต่างประเทศอีกผมว่าเป็นน่าจะหลายร้อยล้านคนเสด็จเข้าไปอยู่ในใจคนได้ตอนนี้นะถ้าจะฝากท่านก็ฝากให้ท่านสบายพระทัยว่าข้าพระองค์ยังมีสิทธิดีคิดถึงหนังสือพระมหาชนกมหาศาลความใหญ่ของมหาศาลนี้ถวายรายงานว่าข้าพระองค์ยังมีสิทธิดีไว้ใจได้จัดประดิษฐานปูทะเลได้อย่างแน่นอนสิ่งที่ทรงสอนเอาไว้ต้องไม่สูญหายไปในอวกาศต้องไม่สูญหายไปในอากาศจะถูกนำไปปฏิบัติเรากำลังชักชวนกันให้ทุกคนร่วมปฏิบัติบูชาสิ่งที่ทรงสอนไว้จะประดิษฐานอยู่บนโลกนี้อย่างถาวรครับก็เชื่อมั่นอย่างนั้นครับถ้าจะให้กราบขอทูลก็อย่างนี้กราบทูลให้ทรงทราบครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับมันเริ่มที่วิธีคิดพบกับวิธีคิดนะครับก็เริ่มลงมือทำนะครับเมื่อเห็นผลแล้วก็บอกต่อนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ทำตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะครับนี่เป็นเกียรติมากครับที่ได้นั่งคุยด้วยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับดีครับนั่นคือทั้งหมดของเทปรายการในวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ยักษ์มากนะครับที่ให้เกียรติสัมภาษณ์นะครับผมหวังว่าหลายๆคนคงได้เรียนรู้วิธีคิดแนวคิดที่ดีนะครับนำไปปรับใช้อย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการดูจบลองหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับแล้วเซิร์ชคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคุณลองศึกษามันจริงๆจังๆศึกษาแล้วลงมือทำให้ได้ผลเสร็จบอกต่อนั่นคือแนวพระราชดำริครับสิ่งที่ได้จากเทปนี้เหมือนที่อาจารย์พูดสุดท้ายครับพระองค์ไม่ได้ทรงเสด็จไปไหนครับแต่พระองค์ยังคงประทับอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้ง70กว่าล้านคนบนประเทศนี้ที่เหลืออยู่ที่ตัวคุณเองแล้วครับว่าคุณจะดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริและแนวพระราชดำรัสให้ชีวิตคุณอยู่อย่างผาสุกให้ประเทศไทยอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานได้หรือไม่นะฮะลองกลับคิดดูนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามในเทปนี้นะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์นะครับ 23:00 นถึง 24:00 นครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับและทาง YouTube นะครับ Search คำว่า Yes I Am 361นะครับสามารถพูดคุยกับผมผ่านทางแฟนเพจของรายการนะครับค้นหาคำว่า Yes I Am นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวผมนะครับธนัชชินธนานรงค์นะครับใครก็ตามทีที่มีเรื่องพวกเราพูดคุยเรื่องราวแนะนำนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์นี้นะครับปิดทองหลังพระนะครับแนะนำผมเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook และแฟนเพจของผมเองนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์ครับ